เกรซพ่อขอโทษนะลูกที่สร้างแต่ปัญหาให้ลูกคอยตามแก้ตลอดถ้าไม่ให้เกรซดูแลพ่อแล้วจะให้เกรซดูแลใครขอบใจมากนะลูกผมจัดการเรื่องสถานที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าทางโรงพยาบาลจะพาพ่อคุณไปที่วัดเกรซคุณกลับบ้านไปพักดีกว่าไหมเดี๋ยวผมไปส่งคืนนี้ฉันจะอยู่กับพ่อที่นี่เกรซผมขอโทษนะผมไม่คิดเลยว่าการที่ไล่คุณออกมันจะส่งผลเสียกับคุณขนาดนี้คุณบอกความจริงฉันมาเถอะค่ะคุณไล่ฉันออกเพราะอะไรฮะไม่ใช่เรื่องที่ฉันทะเลาะกับพระแพงแน่ๆผมพยายามให้คุณอยู่ห่างจากไอ้พัชระผมไม่อยากให้คุณมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันอันตรายมากแล้วผมรู้ถ้าผมบอกคุณตรงๆคุณต้องไม่ยอมแน่นอนก็จริงถ้าคุณบอกเหตุผลฉันมาแบบนี้ฉันไม่มีทางยอมจากไปเพื่อนของวิที่เป็นทนายก็เพิ่งโดนในพัชระฆ่าไม่งั้นอาจจะเป็นฉันก็ได้ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ดูแลฉันตลอดมาฉันขออยู่ที่นี่สักพักอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับใกล้เธอเท่าไรมันยิ่งจะทำให้ฉันยิ่งผูกพันข้ามไปแล้วเส้นทางที่ฉันไม่ควรจะไป